สดีค่ะดิฉันจารุณีอมรสมานลักษณ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินหรือ CFO และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีหรือสมุดบัญชีค่ะรวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องและประเด็นคำถามที่มักพบบ่อยค่ะก่อนที่เราจะเข้ามาสู่เนื้อหาของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของ CFO และสมุดบัญชีนะคะเราก็จะมาเริ่มจากการทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์คุณสมบัติของ CFO และสมุดบัญชีกันก่อนค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการกำหนดหลักเกณฑ์ค่ะก็เพื่อให้บริษัทนะคะที่จะยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินค่ะซึ่งทั้ง CFO และสมุดบัญชีค่ะก็ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินค่ะเรามาเริ่มจากคุณสมบัติของ CFO และสมุดบัญชีนะคะสำหรับบริษัทที่จะยื่นเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปหรือยื่นเสนอขายหุ้น IPO ค่ะซึ่งทางสำนักงานก.ล.ต.ค่ะได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ CFO และสมุดบัญชีเอาไว้3ด้านด้วยกันนะคะด้านที่1ค่ะคุณสมบัติทางด้านการศึกษาด้านที่2คุณสมบัติทางด้านประสบการณ์และสุดท้ายค่ะคุณสมบัติทางด้านการอบรมค่ะเรามาเริ่มจากคุณสมบัติของ CFO กันก่อนนะคะในด้านที่1ค่ะคุณสมบัติทางด้านการศึกษาตามหลักเกณฑ์ค่ะกำหนดไว้ว่า CFO จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะและสำหรับคุณสมบัติทางด้านประสบการณ์ค่ะ CFO ค่ะจะต้องมีประสบการณ์ทำงานทางการเงินหรือบัญชีนะคะอย่างน้อย3ปีภายในระยะเวลา5ปีล่าสุดก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายต่อสำนักงานก.ล.ต.ค่ะหรือกรณีที่ประสบการณ์นะคะไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางด้านการเงินหรือบัญชีค่ะก็อาจจะเป็นประสบการณ์ทางด้านใดๆที่เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทนะคะในระยะเวลาอย่างน้อย5ปีภายในระยะเวลา7ปีล่าสุดก่อนวันยื่นคำขอค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะคณะกรรมการตรวจสอบค่ะก็ได้ให้ความเห็นนะคะว่าประสบการณ์ในด้านดังกล่าวค่ะมีประโยชน์โดยตรงต่อการดำเนินกิจการของบริษัทค่ะและนอกจากนี้ค่ะ CFO นะคะจะต้องเข้ารับการดำรงตำแหน่งอย่างน้อย1ปีก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานก.ล.ต.ค่ะสำหรับคุณสมบัติทางด้านการอบรมค่ะ CFO ค่ะจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมทางบัญชีและการเงินหรือหลักสูตร Orientation นะคะอย่างน้อย12ชั่วโมงก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสำนักงานก.ล.ต.ค่ะโดยเนื้อหาของหลักสูตร Orientation นะคะจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับหน้าที่ของ CFO ค่ะในการจัดทำงบการเงินรวมถึงผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีต่อการจัดทำงบการเงินค่ะและหลังจากที่อบรมหลักสูตร Orientation แล้วนะคะ CFO ค่ะก็จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีหรือหลักสูตร Refresh นะคะอย่างน้อยค่ะ6ชั่วโมงต่อปีปฏิทินค่ะซึ่งเนื้อหาของหลักสูตร Refresh ค่ะก็จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีในปัจจุบันหรือมาตรฐานการบัญชีใหม่ๆที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดทำงบการเงินค่ะเรามาดูในส่วนของคุณสมบัติของสมุดบัญชีกันบ้างนะคะตามหลักเกณฑ์ค่ะสมุดบัญชีของบริษัทที่จะยื่นเสนอขายหุ้น IPO นะคะก็จะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะซึ่งการเป็นผู้ทำบัญชีค่ะจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบัญชีนะคะในส่วนของคุณสมบัติทางด้านประสบการณ์ค่ะสมุดบัญชีค่ะจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีนะคะอย่างน้อย3ปีในระยะเวลา5ปีล่าสุดก่อนวันยื่นคำขอค่ะสำหรับคุณสมบัติทางด้านการอบรมค่ะการเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresh อย่างน้อย6ชั่วโมงต่อปีปฏิทินค่ะ
ซึ่งหลักเกณฑ์ของสำนักงานกลต.ค่ะก็ได้มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่1มกราคมปี2561ค่ะและเพื่อให้รายงานทางการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะยังคงมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะคะตลาดหลักทรัพย์ก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนค่ะโดยบริษัทจดทะเบียนจะต้องมี CFO และสมุดบัญชีที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานกลต.ค่ะทั้งคุณสมบัติทางด้านการศึกษาประสบการณ์และคุณสมบัติทางด้านการอบรมค่ะโดยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง CFO นะคะและ CFO ที่จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งค่ะเคยดำรงตำแหน่งการเป็น CFO ในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาก่อนและผลจากการดำรงตำแหน่งไม่เกิน1ปีนะคะก็จะได้รับเวฟคุณสมบัติทางด้านการศึกษาและประสบการณ์ค่ะเนื่องจากถือว่าท่านก็มีความรู้และมีประสบการณ์ในการทำงานการเป็น CFO ในบริษัทจดทะเบียนมาก่อนค่ะในกรณีการอบรมค่ะ CFO ก็ไม่ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Orientation นะคะแต่ยังคงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresh ค่ะอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อปีปฏิทินค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง CFO และ CFO ที่จะเข้ารับการดำรงตำแหน่งค่ะไม่เคยดำรงตำแหน่งการเป็น CFO ในบริษัทจดทะเบียนมาก่อนนะคะหรือเคยดำรงตำแหน่งค่ะแต่พ้นจากการดำรงตำแหน่งเกิน1ปีแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนนะคะทั้งทางด้านการศึกษาประสบการณ์และทางด้านการอบรมค่ะในส่วนของสมุดบัญชีค่ะการเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะจะต้องสำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชีและเข้ารับการอบรมหลักสูตร Refresh อย่างน้อย6ชั่วโมงต่อปีปฏิทินค่ะโดยกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีนะคะและสมุดบัญชีท่านนั้นเคยดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาก่อนและพ้นจากการดำรงตำแหน่งไม่เกิน1ปีก็จะได้รับเวฟคุณสมบัติทางด้านประสบการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงและสมุดบัญชีท่านที่จะดำรงตำแหน่งนะคะไม่เคยดำรงตำแหน่งการเป็นสมุดบัญชีในบริษัทจดทะเบียนอื่นมาก่อนหรือเคยดำรงตำแหน่งค่ะแต่พ้นจากการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกิน1ปีนะคะก็จะต้องมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีอย่างน้อย3ปีภายในระยะเวลา5ปีล่าสุดก่อนวันเข้ารับการดำรงตำแหน่งค่ะโดยหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์นะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมปี2562ค่ะเรามาดูในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ CFO และสมุดบัญชีกันค่ะตลาดหลักทรัพย์จะเผยแพร่ข้อมูลของ CFO และสมุดบัญชีในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ตามตัวอย่างที่ขึ้นในหน้าจอนี้ค่ะรวมทั้งบริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ CFO และสมุดบัญชีในแบบ 56-1 วันรีพอร์ตและกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง CFO หรือสมุดบัญชีค่ะบริษัทจะต้องเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน3วันทำการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ค่ะเรามาเข้าสู่ประเด็นคำถามที่มักพบบ่อยเกี่ยวกับคุณสมบัติของ CFO และสมุดบัญชีกันค่ะคำถามที่1ค่ะกรณีบริษัทจดทะเบียนไม่มีตำแหน่ง CFO นะคะแต่มีตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่ขึ้นตรงต่อ CEO โดยตรงค่ะเช่นตำแหน่ง Senior Accounting Director หรือตำแหน่ง Finance Director ค่ะกรณีเช่นนี้จะกำหนดท่านใดดำรงตำแหน่ง CFO นะคะในกรณีนี้ค่ะบริษัทอาจระบุบุคคลที่รับผิดชอบสูงสุดในการจัดทำรายงานทางการเงินเป็น CFO ค่ะถัดมาค่ะ CFO ของบริษัทจดทะเบียนนะคะไปดำรงตำแหน่ง CFO ในบริษัทย่อยเป็นระยะเวลา3ปีค่ะและจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งการเป็น CFO ในบริษัทจดทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีนี้CFO จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Orientation ใหม่หรือไม่ค่ะ
ในกรณีนี้ค่ะตามหลักเกณฑ์นะคะ CFO ก็จะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร Orientation ใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างน้อย12ชั่วโมงค่ะเนื่องจากว่าการไปเป็น CFO ในบริษัทย่อยที่ต่างประเทศค่ะก็ถือว่าพ้นจากการดำรงตำแหน่งของ CFO ในบริษัทจดทะเบียนเกิน1ปีแล้วนะคะดังนั้นก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้งทางด้านการศึกษาประสบการณ์และทางด้านการอบรมค่ะถัดมาค่ะ CFO หรือสมุดบัญชีค่ะสามารถที่จะดำรงตำแหน่งได้ในหลายๆบริษัทหรือไม่นะคะในกรณีนี้ค่ะ CFO หรือสมุดบัญชีควรที่จะดำรงตำแหน่งเพียง1บริษัทค่ะเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ค่ะถัดมาค่ะประสบการณ์ทำงานทางด้านบัญชีหรือการเงินประกอบด้วยประสบการณ์ทางด้านใดบ้างนะคะตัวอย่างประสบการณ์ทางด้านบัญชีนะคะตัวอย่างเช่นการเป็นผู้ทำบัญชีหรือการเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะสำหรับประสบการณ์ทางด้านการเงินนะคะอย่างเช่นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์หลักทรัพย์งานธนาคารหรือการเป็นผู้จัดการกองทุนค่ะและสำหรับประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงินนะคะอาจจะมาจากการเป็นพนักงานของบริษัทใดๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ค่ะถัดมาค่ะ CFO สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อที่จะสามารถดำรงตำแหน่งสมุดบัญชีไปด้วยได้หรือไม่นะคะ CFO ค่ะสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะใน1บริษัทควรที่จะมี CFO และสมุดบัญชีคนละท่านกันนะคะเนื่องจากว่าทั้ง2ตำแหน่งค่ะก็จะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกันเพื่อให้มีการตรวจสอบซึ่งกันและกันและถ่วงดุลกันค่ะถัดมาค่ะบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการ CFO นะคะจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่า CFO หรือไม่ค่ะในกรณีนี้ค่ะ CFO รักษาการควรจะมีคุณสมบัติเทียบเท่า CFO นะคะเพื่อที่จะได้สามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินค่ะในตอนนี้นะคะทุกคนก็จะได้ทราบถึงคุณสมบัติของการเป็น CFO และสมุดบัญชีนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ค่ะและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ได้ค่ะ